สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับหลังจากที่ได้ประกาศไปเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าขบวนประชาชนนั้นยังไงเราจะต้องรวมตัวกันนำนะครับและผมก็จุดประกายเล็กๆในกลุ่มของพวกเรานะครับใช้ชื่อราษฎรเสรีไทยแล้วตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับพี่น้องร่วมอุดมการนะครับหลายท่านแล้วก็คิดตั้งเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วมีการจัดการเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยพี่น้องนะครับให้มีอิทธิพลที่ใสบริสุทธิ์นะเป็นศูนย์กลางรวมใจให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้ววันนี้นะครับการต่อสู้นั้นเราก็เรียนรู้ว่าขบวนประชาชนจำเป็นจะต้องสร้างกำลังใจในหมู่พวกเราขึ้นกันเองขึ้นมานะครับจะไปหวังพึ่งใครนะครับผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะจะไปหวังให้คนที่เขาทำไม่ได้เขาต้องมาทำหรือต้องออกหน้าแต่ฝ่ายเดียวนั้นก็เวลานี้ก็คงนะครับเป็นเวลาของการคัดกรองว่าใครเขาทำได้ทำไม่ได้ใครเต็มใจทำใครไม่สามารถนะหรือไม่อยากจะทำนะครับแต่การจะทำกันนั้นก็คงต้องนะครับต้องนึกเหมือนกันว่าบางทีท้อนะครับมันงานมันใหญ่คือเป็นมดแดงล้มช้างก็กระตุ้นให้พี่น้องทุกท่านนะมีกำลังใจที่จะสู้นะครับก็พอดีมีพี่น้องท่านหนึ่งขอบอกว่าอยากฟังเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาที่จริงถ้าบอกไปว่าเอาไปหา YouTube ฟังก็ได้มีตั้งหลายเวอร์ชันนะครับแต่เข้าใจว่าพี่น้องที่เขียนก็คงจะบอกว่าให้ดร.ร้องหน่อยว่างั้นเถอะนะครับเพราะนั้นก็เอาไปว่าเดี๋ยวลองร้องนะครับ ต้องหาคีย์ให้เหมาะด้วยนะครับเนี่ย เอาเป็นอนะพรำพรายแสงดวงดาวน้อยสกาวส่องฟากฟ้าเด่นพร้าวไกลแสนไกลดังโคมทองพองเรืองรุ่งในหฤทัยเหมือนธงชัยส่องนำจากห่วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามเดือนลับยามแผ่นดินมืดมนดาวสัตว์ยังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายขอย่อเย้ยทุกยากขวากน้ำลำเค็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งร่างโอ้ทั้งกีตาร์ทั้งเสียงร้องครับเมื่อวันก่อนลองจับกีตาร์ดูนะสนิมเกลือเลยไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วก็เสียงร้องก็ค่อนข้างจะดูไม่มีพลังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงท่าทางจะเหนื่อยนะครับเพลียๆละล้าแต่ใจสู้ครับบอกได้เลยว่าใจสู้แล้วก็ไม่คิดจะท้อถอยเพียงแต่ว่าภาษาเหนือเนี่ยเขาใช้คำว่ากึดยากนะครับกึดยากนี่ภาษากลางจะว่าไงอะนึกแล้วก็ท้อไปก่อนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปีนขึ้นเขานะครับเห็นครกขึ้นเขามันยากเหลือเกินเฮ้อเอาไม่เอาดีเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทำทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็แต่ว่าต้องขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับแสงดาวแห่งศรัทธานั้นอย่าไปหวังว่าใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะครับจะเป็นแสงดาวที่ส่องประกายให้กับคนทั้งขบวนได้ต้องช่วยกันจุดประกายคนละเล็กละน้อย
แสงดาวบนท้องฟ้านะครับเล็กๆนั้นไม่มีความหมายแต่ถ้าเป็นกลุ่มดาวกระจายกันขึ้นเต็มฟ้ายิ่งมืดมิดเท่าไหร่นะครับแสงดาวก็ยิ่งจะมีความเจือจ้านะครับแล้วยังไงนะครับสาระต่างๆก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สุรชัยกับอาจารย์ชูพงศ์นะครับก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขบวนของเจ้าของราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของระบอบจริงๆนะครับคือระบอบกษัตริย์ก็คือเครือข่ายทั้งหมดจะใช้คำว่าอำนาจอำมาตยาราชาธิปไตยหรือจะใช้นะหมดแดงล้มช้างสูตรเดียวกันนั่นแหละก็คือล้มมันทั้งตัวนั่นก็มีโครงสร้างนะครับแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่การจะล้มตรงนั้นนะครับมันก็ต้องนะครับใช้พลังงานใช้ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมากมายการที่ในวังนั้นมีปัญหากันนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่งการที่เขาทะเลาะกันการแย่งอำนาจกันในกลุ่มการเมืองและกลุ่มนักธุรกิจทุนเก่าทุนใหม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการสร้างพลังของประชาชนขึ้นมาโดยที่ไม่ผูกมัดกับนะครับผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เอาหลักการประชาธิปไตยหลักการสร้างประเทศให้พ้นจากระบอบเผด็จการไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีรากฐานของการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะยึดอำนาจจากระบอบนะเผด็จการที่เขาใช้อยู่ณวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เป็นเรื่องเป็นไปได้นะครับไม่ง่ายแต่เป็นไปได้แน่นอนแล้วจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องที่ขอมาผมเองนะครับหลังจากทานไก่งวงนะครับซึ่งแฟนทำอร่อยครับเขาเพิ่งทำปีแรกแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวง่ายๆเมื่อวานก็นะครับออกไปเดินช้อปปิ้งแถวใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็อาจจะท้องอืดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องครับก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับร่วมอุดมการณ์ถึงเรื่องการต่อสู้ในอนาคตนะครับบางทีพอรู้อะไรเยอะขึ้นแล้วก็นึกถึงงานข้างหน้าที่ต้องทำแล้วก็มองไปมองมามันก็เราก็เข้าใจสถานการณ์เข้าใจความจริงว่ามันก็มีพวกเรานี่แหละเป็นตัวที่ต้องช่วยกันทำก็จะประสานมือร่วมใจกับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนประชาชนเติบโตขึ้นจริงแล้วชัยชนะที่มองไว้นั้นไม่ใช่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่แค่การยึดอำนาจมาได้แต่จะต้องมองถึงเรื่องของการสานต่ออำนาจต่อไปด้วยว่านะครับจะให้ประชาชนนั้นเป็นผู้มีอำนาจจริงบงการนักการเมืองบงการขบวนการปฏิวัติได้จริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการของกษัตริย์เนี่ยนะครับไปเป็นเผด็จการของทุนยุคใหม่หรือของทหารหรือของใครก็แล้วแต่นะครับอีกเด็ดขาดประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเสียงประชาชนจะต้องเป็นเสียงสวรรค์การคิดอย่างนี้นะครับลูกชาวบ้านหลานชาวนาเป็นหนึ่งในจำนวนพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยที่จะลุกกันขึ้นมาทำนะครับผมได้พยายามจุดประกายเล็กๆให้นะครับแล้วก็ดูว่าพี่น้องจะร่วมมือสานใจกันได้แค่ไหนนะครับแต่ยังไงเราสู้แน่นะครับพี่น้องครับเพื่อลูกหลานนะครับสวัสดีครับ